ทำไมเราถึงยังสนุกอยู่ทั้งที่เราดูหนังแบบนี้มาแล้วเป็นล้านล้านรอบนั่นแหละครับเป็นเพราะหนังมันมีหัวใจสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับสวัสดีแฟนๆป๋าเรียมทุกคนด้วยวันนี้จะมาความรู้สึกหลังดูเรื่อง The Marksman พูดเลยว่าเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ผมจัดนะผมจัดให้อยู่ในระดับของโฮมมูฟวี่เนาะเอาจริงๆตอนเห็นตัวอย่างเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยน่าจะทำให้เราดูสนุกและอินและบันเทิงได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าหนังป๋าเรียมเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครดูผลงานแกมาตลอดเนี่ยมันจะมีท่วงท่าลีลาที่ประมาณนึงใกล้เคียงกันไม่ฉีกไปจากนี้มากนะครับผมตัวหนังก็จะไม่ได้หวือหวามากเส้นเรื่องก็จะไม่ได้แบบว่าเข้มข้นมากมายอะไรนะครับผมก็จะมีสไตล์จำเพาะของตัวเองอยู่ครั้งนี้ป๋าเรียมกลับมาอีกครั้งครับผมภายใต้การกุมบังเหียนของพ่วงกับที่ชื่อว่าโรเบิร์ตโรเรนซ์เพราะฉะนั้นเนี่ย The Marksman ครั้งนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากนะครับผมเซตอัพนะเรื่องราวก่อนเรื่องสั้นสำหรับใครที่ไม่ทราบนะครับผมเป็นเรื่องราวของนาวิกโยธินคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงบั้นปลายชีวิตเมียตายเพราะมันเล็งนะครับผมบ้านกำลังจะโดนยึดหนี้สินรุงรังนะครับผมใช้ชีวิตอยู่ในส่วนของชายแดนพอดีนะครับอยู่ฝั่งนั้นนะครับผมแล้วก็เนี่ยชีวิตลำบากยากเข็นต้องไปของานเขาทำบอกเดินเข้าไปไซต์ก่อสร้างแล้วพี่มีอะไรให้ผมขุดหลุมตรงนี้ก็ได้หน้าผมเดือดร้อนกันจริงๆเนี่ยสภาวะของตัวละครหลักที่ป๋าเรียมนิสันเราจะต้องรับบทบาทในครั้งนี้นะครับสาเหตุที่มันทำให้กลายเป็นเดอะมาร์คแมนเพราะว่าวันดีคืนดีป๋าเรียมเข้าไปสะดุดตีนของเจ้าพ่อมาเฟียในฝั่งเม็กซิโกเข้าเจ้าพ่อมาเฟียคนนี้กำลังมีข้อพิพาทอยู่กับชายปริศนาคนหนึ่งแต่โชคชะตานำพาให้ป๋าเรียมเนี่ยต้องมาผูกพันกับเด็กคนหนึ่งและเรื่องราวทั้งหมดเขาก็จะเล่นกับอย่างนี้นะครับป๋าเรียมกับเด็กคนหนึ่งที่จะต้องหนีตายเอาตัวรอดเรื่องราวก็จะประมาณนี้เซตอัพของภาพยนตร์นะครับมันประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยใครฟังผมมาเนี่ยก็จะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีความแบบตามสูตรเซตอัพตัวละครเป็นทหารวัยเกษียณนะครับชีวิตตกอับถึงขีดสุดบ้านจะโดนยึดเมียก็ตายอยู่กับหมา2คนอะไรเงี้ยแล้วก็โชคดีเป็นนักวิทยุทีนไงก็จะพอมีทักษะการเอาตัวรอดนะครับผมไปสะดุดตีนเจ้าพ่อมาเฟียเม็กซิโกก็ไม่กลัวนะครับผมก็เนี่ยเรื่องราวก็เป็นอย่างนี้นะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนเข้าความรู้สึกนะครับฝากทุกคนนิดนึงคือผม Subscribe ข้างล่างฝากกดนิดนึง ใครที่ฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยก่อนจะฟังต่อนะครับกดปุ่ม Subscribe ที่อยู่ด้านล่างนะครับกดกระดิ่งด้วยแล้วจะขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับคือผมกำลังจะบอกว่าไอ้ส่วนที่ผมชอบของ The Marksman เนี่ยมันเป็นส่วนของการเล่าความสัมพันธ์ถึงแม้ว่ามันจะใช้ความคลีเช่หรือตามสู่คลีเช่คือแปลว่าซ้ำซากกับเจนะครับมีมาเยอะและเราเห็นมาบ่อยแล้วนะครับผมหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ภาพยนตร์เหล่านี้คลีเช่หรือซ้ำซากกับเจก็คือความตามสูตรคำว่าความตามสูตรก่อนเนี่ยเซตอัพของตัวละครเนี่ยเป็นทหารวัยเกษียณตกอับสะดุดตีนเจ้าพ่อมาเฟียแล้วก็เนี่ยครับโยนเด็กคนนึงมาเพื่อให้เป็นภาระของป๋าเรียมนิสานเพื่อจะได้แบบสร้างความสัมพันธ์กันต่างวัยนะครับผมป๋าเรียมนิสานเป็นคนที่เมียเพิ่งตายด้วยมะเร็งมันจะมีซีนหนึ่งอันนี้พูดถึงเหตุการณ์นะครับไม่ได้เป็นสาระสำคัญอะไรแต่ว่ามันเป็นช่วงประโยคนึงของหนังที่ผมมองว่ามันเป็นช่วงตลกที่สร้างความสัมพันธ์ของตัวละครให้มันเหนียวแน่นขึ้นได้เป็นอย่างดีคือมันมีช่วงนึงนะครับที่อยู่ในช่วงกลางๆเรื่องละกันนะครับผมทั้งคู่กำลังพักผ่อนพูดกว้างๆนะครับและมันจะมีช่วงประโยคนึงที่เขาพูดในจุดยืนที่ต่างวัยตัวเด็กนะครับผมเป็นเด็กชาวเม็กซิโกที่อยู่ในความรับผิดชอบของป๋าเรียมนิสันในครั้งนี้เขาถามว่าภรรยาของป๋าเรียมไปไหนตายใช่ไหมเขาก็เล่าสาเหตุให้ฟังทั้งหมดด้วยความเป็นเด็กนะครับก็อมยิ้มแล้วพูดว่าทำไมป๋าเรียมไม่มีไหมไม่ไปจีบสาวคนไหนสักคนเหรอป๋าเรียมเขาก็พูดในมุมของผู้ใหญ่ว่าโอ้ยผู้หญิงคนเนี้ยมันคือทั้งชีวิตฉันแล้วและอย่างนึงคือฉันก็ไม่ได้หล่อไม่ได้หนุ่มเท่านายนี่นะนายมันยังหนุ่มยังหล่ออะไรเงี้ยคือไอ้เด็กเม็กซิกันคนเนี้ยมันก็มีสาวที่ชอบอยู่ที่บ้านมันก่อนจะหนีมาด้วยนะครับผมเด็กเล็กมากนะครับประมาณสักม.3 นึกภาพประมาณนั้นนะมัธยมต้นนะครับม.1 ม.2 ม.3 ช่วงนี้ก็บอกว่าเอ้ยผมมีสาวที่ชอบอยู่แถวบ้านครับลุงผมชอบเลยเนี่ยผมกะว่าจะแต่งงานเหมือนที่ลุงแต่งงานกับเมียนี่แหละ
แม่งแบบคือนึกภาพความเป็นเด็กความต่างวัยไงไอ้ลุงก็นี่แบบว่าโอ้ยฉันไม่ไปจีบใครใหม่แล้วนี่ฉันจะไปจีบใครได้ นอนกอดถังเบียร์อยู่ ฉันจะไปจีบใครได้ฉันไม่ได้รอหนุ่มมะนายอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงโมเมนต์ที่น่ารักสาเหตุที่ผมยกตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าในอาทิตย์นี้นะครับมีภาพยนตร์อีกเรื่องนึงคือ Boss Level Mark Man อ่ะมีหัวใจอยู่ในภาพยนตร์แต่ Boss Level อ่ะมันเป็นหนังแอคชั่นที่บิ๊กไอเดียพุ่งพล่านมากอะดรีนาลีนพุ่งพล่านมากแต่ไร้หัวใจภาพยนตร์สำคัญมากนะครับผมที่จะต้องมีหัวใจมีความรู้สึกอยู่ในนั้นคำว่าความรู้สึกหรือหัวใจของภาพยนตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมนิยามส่วนตัวขึ้นมาเองเพื่อให้ทุกคนที่ฟังรีวิวผมอยู่เนี่ยเห็นภาพกันง่ายๆคุณเคยเจอหนังสักเรื่องไหมที่ไอ้เหี้ยเล่าเรื่องธรรมดามากคอนฟลิกต์ธรรมดามากคอนฟลิกต์คือปมปัญหานะครับความขัดแย้งมุกต่างๆจุดยืนของตัวละครทหารมาเป็นวัยใกล้เกษียณสะดุดเจ้าพ่อมาเฟียเม็กซิโกชายแดนมีคนข้ามแดนต้องหนีตายนู่นนี่มันธรรมดามากเลยนะครับผมมันเป็นความธรรมดาที่คุณเคยสงสัยไหมว่าบางครั้งเนี่ยหนังธรรมดาธรรมดาโคตรคลีเช่แบบเนี้ยทำไมเราถึงยังสนุกอยู่ทั้งที่เราดูหนังแบบนี้มาแล้วเป็นล้านๆรอบนั่นแหละครับเป็นเพราะหนังมันมีหัวใจขยายอีกสักนิดนะครับผมว่าหัวใจของภาพยนตร์เนี่ยมันถือกำเนิดขึ้นในภาพยนตร์ได้อย่างไรสิ่งที่ The Marksman ทำให้ภาพยนตร์เขามีหัวใจคือโยนความสัมพันธ์สังเกตว่าเขาสร้างจุดยืนของตัวละครง่ายๆเลยไอ้คนแก่คนนึงอดีตนักวิทยุทินแก่มากและต้องใช้ชีวิตช่วงนึงอยู่กับเด็กแม่งเด็กเลยม.ต้นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความต่างวัยมันมีแล้ว2ตัวละครตัวเนี้ยก็ต้องใช้เวลาร่วมกันต้องบอกว่าจำเป็นจะต้องใช้เวลาร่วมกันถ้ามันผูกความสัมพันธ์ตรงนี้ได้เป็นอย่างดีสามารถทำให้เราเห็นได้ว่า2คนเนี้ยมีพัฒนาการในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่อยๆกระชับกันชิดกันเข้ามาเรื่อยๆถึงแม้ว่ามันจะเป็นรูปแบบที่ซ้ำซากจำเจแต่ผมกล้าพูดว่าวิธีการแบบเนี้ยใช้100ครั้งก็สำเร็จ100ครั้งวงเล็บเลยนะถ้าคุณเข้าใจมันดีอันนี้ผมพูดถึงคนที่เล่าเรื่องนะครับผมถ้าคุณเข้าใจวิธีการแบบนี้ดีเนี่ยเล่า100ครั้งสำเร็จ100ครั้งแต่ก็นะด้วยความคลีเช่มันก็จะพ่วงมาด้วยการคาดเดาได้ The Markman เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ข้อเสียมันอยู่ตรงนี้แหละมันคาดเดาได้นะครับเราจะรู้เลยว่าสุดท้ายมันจะจบยังไงโอเคระหว่างทางอ่ะมันมีการแบบคาดหวังหนังสร้างความคาดหวังนะผมคาดหวังอยู่ลึกๆว่าให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันผิดไปตามสูตรบ้างให้มันอย่างนั้นอย่างนี้บ้างเพราะด้วยความที่เราดูหนังแนวนี้มาเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่า The Markman ในปี2021เนี่ยมันน่าจะต้องมีการบิดๆบ้างแล้วนะคือเราเข้าข้างหนังระดับนึงแหละเราก็เลยสร้างความคาดหวังที่แบบหนังน่าจะมีอะไรฉีกไปบ้างแต่ถ้าใครดูหนังแนวนี้เยอะๆนะครับผมเชื่อได้เลยนะคุณจะเดาได้เลยว่าป๋าเลียมจะไปจบตรงไหนเด็กคนนี้จะไปจบตรงไหนแก๊งขายาไปจบตรงไหนผมพูดแค่นี้แล้วกันผมไม่ได้สปอยนะแต่ถ้าใครฟังผมตรงนี้แล้วเดาถูกนั่นแหละครับคือข้อเสียของภาพยนตร์คือมันตามสูตรมากเกินไปพอมันตามสูตรมากเกินไปเว้ยมันจะกลายเป็นแบบเราดูหัวแม่งทายตอนจบได้หนัง The Markman นั่นเป็นอย่างนั้นเลยถ้านอกจากความสัมพันธ์ที่เขาเล่าและประสบความสำเร็จแล้วนะส่วนอื่นของหนังอ่ะสำหรับผมอ่ะมองว่ากลางๆหมดเลยซีนแอคชั่นที่ทำในเรื่องนี้ก็ไม่ได้หวือหวามากนะครับผมถึงแม้ว่าจะมีซีนสาดกระสุนกันแต่ว่าโอ้โหแม่งมันไม่ได้หวือหวามันไม่ได้ทำให้ผมตื่นเต้นมากมายเอาเป็นว่ามันเป็นส่วนประกอบของเรื่องอีกหนึ่งส่วนที่ทำได้ในระดับที่พอใช้คำว่าพอใช้คือมันไม่ได้เยอะมากมายขนาดนั้นถ้าคุณง้างว่าคุณกำลังจะไปดูหนังแอคชั่นอ่ะThe Markman อาจจะไม่ตอบโจทย์คุณผมให้อย่างนี้เว้ยถ้าใครกำลังจะไปดู Markman ให้คุณง้างเป็นภาพยนตร์ดราม่าอธิบายทุกคนอย่างนี้ก่อนนะครับผมการเรียกชองก็มีผลเหมือนกันนะครับผมอย่างดราม่าบวกเทเลอร์นั่นหมายถึงดราม่ามันเด่นเทเลอร์มันเป็นชองที่อยู่ภายใต้หนังดราม่าเรื่องนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผมพูดว่าเทเลอร์ดราม่าคุณลองนึกถึงพวก Parasite เป็นเทเลอร์ที่มีดราม่าสอดอยู่ข้างในมันจะต่างกันแต่เรื่องพวกนี้นะครับถ้าจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจในเวลาอันสั้นเนี่ยมันยากมากเอาเป็นว่าการพูดชองไว้ก่อนหรือไว้หลังเนี่ยมันมีผลเพราะว่ามันเป็นการพูดว่าอะไรคือชองหลักอะไรคือชองที่เสริมอยู่ข้างในเรื่องนี้ถ้าจะพูดให้ทุกคนเข้าใจแบบ 100% เนี่ย
แม่งน่าจะต้องมีคลิปนึงอ่ะแยกออกไปนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนั้นแต่ณตอนเนี้ยผมอยากจะเซตอัพก่อนว่าหนัง The Mark Man เนี่ยถ้าใครง้างว่าจะไปดูหนังแอคชั่นอาจจะต้องปรับเปลี่ยนความคิดนิดหน่อยเพราะในส่วนของแอคชั่นหนังเรื่องเนี้ยคุณไม่เต็มอิ่มเอางี้ดีกว่าแต่ใช่ว่าง้างว่าเป็นดราม่าแม่งก็จะเต็มอิ่มนะเพราะอย่างที่ผมบอกคือเรื่องความสัมพันธ์น่ะถึงแม้ว่ามันจะทำได้ดีนะเว้ยการผูกหนังทั้งเรื่องอ่ะเขาพยายามสานสัมพันธ์ของคนต่างวัยให้เรารู้สึกว่าเออทั้งคู่แม่งจากไม่เข้ากันแล้วค่อยๆเข้ากันนะเข้าใจป่ะเหมือนคุณดูReal Steel Real Steel Hugh Jackman น่ะที่มันจะต้องมีบังคับหุ่นยนต์ถูกไหมแล้วต่อยแล้วมีความสัมพันธ์ของพ่อลูกที่มันไม่เข้ากันแล้วก็ใช้หุ่นเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ประมาณนั้นเลยเดอะมาร์กแมนประมาณนั้นแต่เดอะมาร์กแมนไม่มีหุ่นเท่านั้นเองเดอะมาร์กแมนเป็นนักวิทยุทินแก่ๆที่ต้องช่วยชีวิตเด็กคนนึงไม่ให้ถูกเจ้าพ่อมาเฟียเม็กซิโกฆ่าแค่นั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความสัมพันธ์เหล่านี้เราเห็นมาเป็นล้านล้านครั้งแล้วในวงการภาพยนตร์ผมจะไม่ขอพูดนะครับว่าหนังเรื่องนี้ควรทำไม่ควรทำเพราะการที่ผู้กำกับสักคนจะเล่าหนังสักเรื่องเนี่ยมันเป็นความชอบส่วนตัวของเขานะครับผมสังเกตว่าผู้กำกับหลายๆท่านเนี่ยเขาจะมีแนวทางของตัวเองมั่งค่อนข้างชัดเจนกูเล่าแนวนี้กูก็จะชอบเล่าแนวนี้คือนักเล่าเรื่องมันจะมีความติดๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัวผู้กำกับที่ไม่ใช่สายแบบเอาเลยจ้ะทำเรื่องอะไรก็ได้ที่แม่งได้ตังค์อ่ะกูได้ตังค์กูก็จะทำทำไมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่ผู้กำกับสายนั้นเนี่ยเขาจะมีความติดส่วนตัวคือมันจะมีเวของเขานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะพูดไว้แค่นี้แล้วกันว่าไอ้หนังแบบเนี้ยเราเห็นมาเป็นล้านรอบแล้วนะครับเราในฐานะคนดูเราเห็นมาเป็นล้านครั้งเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่หักหรือบิดอะไรเลยเนี่ยมันเดาถูกแล้วหนังเรื่องนี้เชื่อไหมทุกครั้งที่จะมีจุดหักมันจะมีจุดหักนะครับการเล่าเรื่องผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าภาพยนตร์เนี่ยมันขับเคลื่อนไปด้วยคอนฟลิกเป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องราวให้เดินไปข้างหน้าพระเอกต้องเจอจุดเปลี่ยนบางอย่างถึงจะเดินไปข้างหน้าพระเอกต้องเจออุปสรรคบางอย่างเรื่องราวถึงจะยกระดับขึ้นไปอีกหนึ่งระดับผมถึงบอกทุกคนเสมอว่าภาพยนตร์เนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยคอนฟลิกแล้วคุณนึกภาพว่าหนังแนวนี้เราเห็นเป็นล้านครั้งอ่ะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเห็นคอนฟลิกเว้ยแม่งรู้เลยว่าจะจบยังไงเหตุการณ์นี้พอมันจะเกิดเหตุการณ์นี้ปั๊บกูรู้เลยแม่งเดี๋ยวจะจบยังไงอ้าวแล้วจบงั้นจริงด้วยพอมันจะถึงเหตุการณ์นี้ปั๊บกูรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่งเกิดงั้นจริงด้วยแล้วหนังเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ตลอดทางเลยผมกำลังจะบอกว่าถ้าไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มันปูมาได้ดีทั้งหมดคือธรรมดาหมดเลยแต่หนัง The Mark Man เนี่ยมันจะโอเคมากๆถ้ามันอยู่ในสตรีมมิ่งออนไลน์แล้วคุณดูเป็นโฮมมูฟวี่แต่เอาจริงการดูหนังนะดูในโรงมันก็สนุกสุดแล้วแหละถูกไหมมันก็ถ้าใครเป็นสายดูหนังจะรู้ว่าการดูหนังในโรงนี่คือแบบ the best of the best แห่งบรรยากาศของการชมภาพยนตร์น่ะไอ้เหี้ยมันเป็นอย่างนั้นแต่อ่ะพูดให้ทุกคนเห็นภาพนะครับผมว่า The Marksman จริงๆแล้วเนี่ยมันเหมาะสมที่จะอยู่ในส่วนของ Home Movie มากที่สุดเลยเว้ยมันเหมาะสมมากเว้ยที่คุณจะเอาภาพยนตร์เนี่ยแม่งเข้าไปในบ้านแล้วไปดูกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องลูกเด็กเล็กแดงอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันเล่าหนังที่เป็นดราม่ามีส่วนผสมของแอคชั่นนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับผมแต่มันเป็นหนังที่ค่อนข้างที่จะนิ่งและซีเรียสสำหรับเด็กๆแต่มันก็ไม่ได้มีเนื้อหาหรือเรื่องราวที่เข้มข้นอะไรมากมายคอนฟลิกต์หรือความเป็นมิสเตอรี่ก็ไม่มีนะครับผมไม่ได้แบบเอาปมนี้ไปซ่อนตรงนั้นเอาตรงนั้นไปซ่อนตรงนี้วางหมากหรือผมชอบใช้คำว่าระเบิดเวลานะครับวางระเบิดเวลาไว้รอไประเบิดตอนนั้นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบว่าหวือหวาหรือกระแทกกระทันใส่คนดูมากมายอะไรเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้อยู่ในระดับเฉยๆเข้าสู่เรื่องการเทคนิคนะครับผมต้องบอกก่อนว่าหนังเรื่อง The Marksman เนี่ยผมชอบเทคนิคทางด้านภาพและวิธีการนำเสนอว่ะใครหลายๆคนถ้าติดตามหนอนหนังมาสักพักเนี่ยคุณจะรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นคนที่จะถูกจริตกับหนังที่เล่าภาพในแบบที่เรียวหน่อยถ้าเป็นหนังที่เล่าภาพหวือหวาอย่างเช่นแบบใช้วายเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับภาพที่เป็นวายมากๆวายจัดๆเนี่ยมันจะเป็นออกมาในรูปแบบไหนถ้าใช้แบบวายจัดๆเข้าแคบหรือเน้นอารมณ์หรือมีช็อตคัตติ้งที่ควิกคัตหวือหวาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องเป็นหนังที่บิ๊กไอเดียจัดไปเลยอย่างแอคชั่นบ้าบอหลุดแบบแคล้งไปเลยหรือไม่ก็เป็นหนังฮอร์เรอร์เทรลเลอร์ที่มันแบบบิ้วอัพโฉงฉางตุ้มต้ามไปเลย
นะครับผมถึงผมจะอินกับวิธีการแบบนั้นแต่พอมันเป็นดราม่าหรือมันเป็นเทเลอร์หรือแม้ว่าจะเป็นเฮอร์เรอร์เทเลอร์ส่วนใหญ่ก็ตามเนี่ยถ้ามันไม่ได้มีบิ๊กไอเดียหวือหวาเนี่ยผมก็มักจะถูกจริตกับอะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็คือถ้าใครได้ดู The Marksman แล้วเนี่ยก็จะคุยกันง่ายเลยผมกำลังจะบอกว่าเทคนิคแบบเนี้ยการเล่าภาพแบบนี้วางมุมกล้องแบบนี้ไม่ต้องหวือหวามากนะครับผมทิ้งในส่วนที่จำเป็นจะต้องทิ้งคัดในส่วนที่จำเป็นจะต้องคัดนะครับผมและมันออกมาได้ค่อนข้างกลมกล่อมกำลังดีมูดโทนต่างๆสีสันต่างๆควบคุมมาได้ดีโอเคเลยนะครับในหนังเนี่ยมันก็ให้มูดโทนให้สีสันเนี่ยหลายๆครั้งออกส้มๆอมเหลืองๆมันทำให้ดูร้อนเพราะบรรยากาศในนั้นนะครับมันเป็นชายแดนจริงๆหนังมันค่อนข้างที่จะเดินทางนะเหมือนหนังเป็นมีความเป็นโรดมูฟวี่อยู่ข้างในนิดนึงนะครับมีความเป็นโรดมูฟวี่สวมอยู่ข้างในช่วงนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการเดินทางของตัวละครหลัก2ตัวอยู่อ่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในส่วนของมูดโทนสีสันของเรื่องเนี่ยผมมองว่ามันกำลังดีนะครับผมสรุปนะครับรวมๆเลยคือเนื้อเรื่องทั้งหมดเรื่องบททั้งหมดเนี่ยผมขอให้ว่ามันพอใช้เพราะพอมันเป็นหนังตามสูตรอย่างเงี้ยเราเดาทุกอย่างได้ซีนแอคชั่นต่างๆก็ถือว่าพอใช้เพราะว่าหนังเรื่องเนี้ยพูดตามตรงนะถึงแม้ว่าหน้าปกเราจะเห็นป๋าเรียมถือปืนไรเฟิลแล้วป่ะนะดูมีความเป็นหนังแอคชั่นอยู่ใครดูตัวอย่างก็จะรู้ว่าเขาบิ้วค่อนข้างหนักนะครับตัวอย่างบิ้วเกินหนังพอสมควรนะตัวหนังนะครับไม่ได้สนุกขนาดนั้นนะแต่ผมก็เข้าใจนะครับผมการทำตัวอย่างเนี่ยมันก็ต้องบิ้วไงนะครับผมหน้าที่ของตัวอย่างคือทำยังก็ได้ให้เหมือนเชียร์อัพอ่ะเหมือนเชียร์อัพให้ทุกคนอยากดูหนังอยากดูหนังมันก็ดูสนุกดีนะครับแต่พอเข้ามาในหนังเนี่ยหนังมันไม่ได้โอ้โหบิ้วอัพขนาดนั้นนะครับอันนี้ผมบอกไปก่อนความสัมพันธ์ของตัวละครอันนี้ทำได้ดีนี่ยอมรับจริงนะครับว่าทำได้ดีแต่มันก็ตามสูตรเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะเดาได้เหมือนเราดูรีลสติลนะตอนนั้นนะครับเราก็จะเดาได้ว่าเดี๋ยวมันก็จะมีซีนที่กระชับความสัมพันธ์มีเริ่มต้นด้วยความขัดแย้งสุดท้ายเรารักกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็นะตามสูตรมันก็ไหลไปเรื่อยๆเราก็ดูก็ถ้าใครไม่อินถ้าใครแบบรู้สึกเบื่อโคตรแล้วกับหนังแบบเนี้ยก็คุณอาจจะหลับได้อะผมพูดไว้แค่นี้แล้วกันแต่ว่าส่วนตัวผมอ่ะผมเป็นคนที่ไอ้เหี้ยผมชอบดูหนังอะบางครั้งมันคีเชผมก็รับได้นะอยากตามสูตรใช่ไหมมึงตามสูตรไปเลยเนี่ย The Marksman เงี้ยตามสูตรไปเลยแล้วแม่งเล่าความสัมพันธ์ได้อร่อยมันก็ไหลๆแต่มันก็แค่ไหลๆไอ้เรื่องโพสต์โปรดักชั่นเรื่องเทคนิคต่างๆโอเคผมถือว่าทำได้โอเคในส่วนนี้น่าชมเชยนะครับว่าทำออกมาได้พอเหมาะพอเจาะกับเรื่องราวและความดราม่าที่เขาหยอดอยู่ในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นนะครับผมขอให้คะแนนนะ The Marksmanไว้ที่ผมชอบสีสันท่วงท่าและลีลาคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมไม่อินกับสีสันและท่วงท่าลีลาแบบนี้ถ้าหนังมันเอาผมเข้าไปผูกความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก2คนน่ะถ้าหนังมันทำให้ผมอินตรงนั้นไม่ได้แม่งมีสิเป็น4สูงมากเลยเพราะฉะนั้นนะครับ The Marksman ก็ลองดูนะครับเป็นถ้าใครว่างๆนะเป็นสายดูหนังจริงๆ Boss Level ก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากดูนะครับผมลายาก็ดูไปแล้วทุกคนดูลายาแน่ๆผมว่าแต่ถ้าอยากดูหนังอีกสักเรื่องก็ลองดู The Marksman ก็ได้ครับแต่ว่าเป็นหนังที่อย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรกับมันเยอะนะก็ดูเรื่อยๆชิลๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมหนอนหนังมีระบบสมาชิกแล้วนะครับผมคือเข้าไปคลิกที่ปุ่มจอยข้างๆผม Subscribe แต่ก่อนคลิกปุ่มจอยอ่ะฝากกด Subscribe ให้ช่อง YouTube หนอนหนังด้วยนะครับผมใครที่กด Subscribe แล้วแล้วกดกระดิ่งด้วยนี่ยิ่งน่ารักมากเลยนะครับผมขอบคุณมาก สุดท้ายนี้นะครับผมฝากทุกครั้งเลยคือภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับผมไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่านะครับผมแต่สุดท้ายวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ